ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานนำกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมณฑลทหารบกที่13และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศรวม8กองพันสวนสนามและร่วมพิธีกว่า 3,000 คนเข้าร่วมพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อเบื้องหน้าธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยและเป็นหลักชัยของทหารทั้งปวงเป็นพิธีเพื่อทหารยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างดีที่สุดและยังแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์เนื่องในวันกองทัพบกและวันกองทัพไทยประจำปี2566ในชุดเครื่องแบบเต็มยศสง่างามเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีความสามารถความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียงกันของกำลังพลทุกนายสำหรับพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลถือเป็นพิธีอันทรงเกียรติและเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของทหารซึ่งทหารทุกคนจะต้องผ่านพิธีนี้จึงจะถือได้ว่าผ่านการเป็นทหารโดยสมบูรณ์และถือเป็นเกียรติประวัติของผู้เข้าร่วมพิธี